อ้าวทายสวัสดีทุกคนนะคะเสร็จแล้วก็พี่เฟิร์นนะคะจากทาง Angry Study House นะคะแล้วก็ทางไอซีบรอนะคะมีเรื่องราวดีๆมาแจ้งนะคะสำหรับนักเรียนม.ปลายที่เรียนจบแล้วนะคะหรือน้องมหาวิทยาลัยใช่ค่ะทำงานก็ตามที่ต้องการที่จะไปเรียนภาษานะคะที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะมากกว่า3เดือนขึ้นไปเนาะ3เดือนถึง1ปีเนี่ยและอยากไปทำงานด้วยให้ตั้งใจฟังเลยค่ะเพราะเรากำลังจะจัดงานนะคะในวันที่14มีนาคมนี้14มีนาคมค่ะAngry นะด้านมิทาวน์เราจะจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอะไรคะพี่เฟิร์นคะเวิร์กช็อปนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรแกรม Work and Study Program in Australia และ New Zealand นะคะในงานเนี่ยก็คือเราก็จะพูดว่าเอ้ยโปรแกรมนี้มันเป็นยังไงมันดียังไงนะคะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นพร้อมทั้งเราเชิญศิษย์เก่ามาแชร์เลยว่าเฮ้ยตอนไปเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทำงานเป็นยังไงอยู่เป็นยังไงกินเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเหตุผลที่คุณต้องมางานเวิร์กช็อปของเราสำคัญมากๆในงานนะคะเราจะทำการแจกทุนการศึกษา2รางวัลจากทาง Angry Study House แล้วก็ IEC Abroad ค่ะซึ่งทุนการศึกษานี้นะคะได้แก่การไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่ออสเตรเลียฟรี2สัปดาห์2สัปดาห์บวกกับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะมูลค่าแก๊งนะะแต่ว่าเราจะแจกสำหรับคนที่มางานของเราในวันนั้นเท่านั้นนะคะซึ่งเราบอกที่นั่งเลยห้องนี้เราจุคนได้ที่65ที่นั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรีจิสเตอร์มาเลยนะคะงานเนี่ยค่ะคือวันที่14มีนาคมเวลาบ่ายโมงตรงที่แองวิสสัมมานมิทาวในห้องนี้ของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ลูกก๊อฟจะอยู่คอยให้คำปรึกษาในวันนั้นด้วยพี่เฟิร์นก็จะคอยอยู่แล้วก็มีทีมงานอะไรอย่างนี้นู่นนี่นะคะก็รายละเอียดทั้งหมดนะคะถามได้ในไลน์นะค่ะตึ้งๆขึ้นตรงไหนดีกว่าตรงนี้ตามนั้นค่ะเจอกันค่ะ